ครับเพราะว่าเรื่องการระยะการปลูกนะครับที่สวนผมข้างในเนี่ยปลูกระยะ4x5 เมตรครับระหว่างแถวนี่5 เมตรระหว่างต้น4 เมตรผ่านไป5 ปีใบชนกันเลยครับใบชนกันนี่คือซิลิโคเต้กับโบโคเต้นะครับคนละชนิดกันก็ระยะชนแล้วครับก็ให้พิจารณาการปลูกครับว่าสมควรจะต้องเท่าไหร่ก็4คูณ5เนี่ยก็5ปีใบก็ชนกันแล้วครับใบชนกันเลยครับการเติบโตก็อาจจะช้าลงตามนั่นแหละครับมันต้องการแสงครับชนกันเป็นมืดคึ้มเลยครับ5ปีซิลิโคเต้กับโบโคเต้ครับใบชนกันสารกันเลยครับให้พิจารณาดูการปลูกนะครับผมถ้าจะหวังใช้เนื้อไม้ก็สมควรน่าจะมากกว่านี้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักปลูกนะครับผมสำหรับนี้สำหรับอันนี้คือจันแดงอินเดียครับระยะปลูกแถวเดียวรอบนอกริมครับ4เมตรใบชนกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับชนกันเลยครับ2ต้น3ต้นเนี่ยห่างกัน4เมตรนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับถ้าปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆ4x5หรือ5x5เนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องการเติบโตของต้นไม้ในระยะยาวครับใบชนกันมิดแล้วครับ